วันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นและต้องตามกันต่อนะครับเพราะมีผลกระทบต่อทรัพยากรของทางทะเลจริงๆนะครับหลังจากที่วันที่3กันยายนท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ท่อเมนไลน์น้ำมันดิบมันรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมันนะครับแล้วก็ทำให้น้ำมันดิบเนี่ยมันรั่วใส่กลางทะเลอ่าวไทยครับท่านผู้ชมครับขณะที่ขนถ่ายน้ำมันดิบบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเลหมายเลข2ของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณทะเลอ่าวไทยใกล้เกาะตาเหมือนซึ่งก็อยู่ด้านใต้ของเกาะสีชังนี่แหละนะซึ่งท่อนี้ส่งมายังฝั่งของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับทำให้เกิดน้ำมันรั่วไหลประมาณ3นาทีคือ3นาทีนี่ถือว่าเยอะมากนะครับคาดว่าน้ำมันที่รั่วไหลเนี่ยประมาณ5กิโลปริมาณน้ำมันประมาณ 50-70 ลูกบาศก์เมตรหรือราวๆ 45,000 ลิตรด้วยกันซึ่งบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนได้เข้าควบคุมสถานการณ์ที่เกิดเหตุทันทีแต่ด้วยเนื่องจากตอนเกิดเหตุมันเป็นช่วงเวลากลางคืนครับก็เลยไม่รู้ว่าความเสียหายจริงๆเนี่ยมันวงกว้างขนาดไหนนะครับแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อชายฝั่งทางทะเลที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ทั้งบริษัทไทยออยจำกัดนะฮะแล้วก็รวมไปถึงรองอธิบดีกรมเจ้าท่านายอำเภอศรีราชาบอกว่าตรวจสอบแล้วนะครับตอนนี้ได้เข้าควบคุมการจัดการเก็บคราบน้ำมันได้หมดแล้วต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนี้ต้องมีตามกันต่อเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับอาจารย์ประมงอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดบอกว่าเขายืนยันว่าเขาได้มีการกำจัดคราบน้ำมันได้แล้วอาจารย์ธรมองว่ากำจัดได้หมดแล้วจริงๆใช่ไหมฮะการกำจัดคราบน้ำมันมีอยู่2ทางนะครับทางนึงก็คือใช้ทุ่นนะฮะเพื่อล้อมคราบน้ำมันไว อีกทางนึงก็คือใช้สารเคมีในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อทำให้น้ำมันแตกตัวนะฮะแล้วก็จมลงนะครับส่วนคำถามว่ากำจัดได้หมดไม่หมดอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เพราะว่าแล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมบอกไม่ได้ครับกำจัดได้หมดไม่หมดนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเอาทุ่นเนี่ยคือการกำจัดหมายความว่าถ้าเกิดใช้สารเคมีมันจมตัวลงก็คือมันกระจายในน้ำแล้วก็จมตัวลงมันก็ยังคงอยู่ในมวลน้ำครับแต่มันมองไม่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าในช่วงวันสองวันสามวันมีต่อจากนี้เนี่ยมันมีคราบน้ำมันขึ้นมาที่ชายหาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งคราบน้ำมันในทะเลมันกระจายตัวแล้วยิ่งคลื่นลมแรงเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตามดูตามชายหาดว่ามันหมดไม่หมดก็คือถ้าเกิด 3-4 วันต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่มีคราบน้ำมันดินหรือคาร์บอลก้อนน้ำมันดินขึ้นตามชายหาดก็แปลว่ามันก็น่าจะอยู่ในทะเลแล้วก็กำจัดไปแล้วแต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาก็แปลว่าบางส่วนมันอาจจะยังหลงเหลืออยู่สิ่งที่น่าห่วงอาจารย์ธรมองว่าเป็นในส่วนไหนครับของการที่จะดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันเนี่ยนะฮะก็คือมันมีสองเรื่องฮะเรื่องแรกก็คือคลื่นลมนะครับเพราะว่าทุ่นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุ่นเนี่ยมันใช้ยากเพราะว่าตอนช่วงนี้ลมแรงครับเมื่อลมแรงเนี่ยการใช้ทุ่นเนี่ยมันจะกักน้ำมันได้ยากเนื่องจากก็คงเข้าใจฮะคลื่นมันพัดข้ามทุ่นนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้สารเคมีซึ่งก็มีข้อจำกัดว่าถ้าเกิดความลึกน้ำตื้นเกินไปเนี่ยการใช้สารเคมีก็ไม่แนะนำทางคู่มือนะครับแต่มันต้องลึกประมาณสัก10เมตรอะไรอย่างเงี้ยถึงจะพยายามและจะพอใช้ได้แต่ถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆฝั่งแล้วอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการกำจัดก็มีอยู่2เรื่องว่าความลึกน้ำกับคลื่นลมว่ากักน้ำมันได้ไหมครับลึกน้ำพอไหมในการใช้สารคือเมื่อวานนี้ผมได้ตามข่าวเห็นบอกว่าการกำจัดคราบน้ำมันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะต้องใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ทะเลเรื่องของปะการังอันนี้จะได้รับผลกระทบไหมครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยที่อาจารย์ธรบอกไปสารเคมีมันต้องทำให้น้ำมันมันตกลงไปถึงใต้ทะเลถูกไหมครับมันจะแตกตัวครับสารเคมีก็เหมือนกับสบู่ครับง่ายๆทำให้คราบน้ำมันเนี่ยแตกเป็นเม็ดๆเพื่อพอแตกเป็นเม็ดๆเนี่ยมันก็จะย่อยสลายได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดมันอยู่ตื้นเกินไปเนี่ยมันตื้นเกินไปนะฮะตื้นเกินไปก็คือมันยังอาจจะยังย่อยไม่หมดแล้วก็ลงไปอยู่บนพื้นนะฮะซึ่งมันก็มีการย่อยต่อไปแต่ก็อาจจะช้ากว่าการย่อยในน้ำ
ข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องตามกันไปว่าเป็นอย่างไรส่วนเรื่องของระบบนิเวศแถวนั้นแน่นอนว่ามีแนวปะการังน้ำตื้นอยู่จริงๆก็ข้ามน้ำมันผ่านไปแล้วด้วยซ้ำก็อยู่แถวเกาะข้างคาวนะฮะแล้วก็เกาะเล็กเกาะน้อยรอบเกาะสีชังแถวนั้นก็มีปะการังน้ำตื้นอยู่เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปตรวจสอบกันว่าปะการังน้ำตื้นได้รับผลกระทบจากข้ามน้ำมันหรือไม่นะครับในพื้นที่นั้นนะครับขณะที่ในเรื่องของกิจการชายฝั่งแถวนั้นก็เรื่องของการพอเลี้ยงเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็ต้องตามดูตั้งแต่บ่ายวันนี้ยาวไปอีก 2-3 วันนะฮะว่ามันมีคราบน้ำมันหรือมีน้ำมันดินหรือก้อนน้ำมันขึ้นมาโดนชายฝั่งของศรีราชาเรื่อยไปจนถึงแถววอนภาหรือเปล่าครับอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของแนวปะการังน้ำตื้นเนี่ยแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าระดับความลึกน้ำทะเลมันไม่พอเหมาะกับการใช้สารเคมีมันจะมีผลกระทบไหมเพราะว่าปะการังเราก็ทราบว่าถ้าเสียหายไปแล้วอีกนานเลยกว่าจะกลับฟื้นคืนมาได้อันนี้ถ้าจะกระทบเขาเนี่ยมันจะไปกระทบตรงไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือถ้าข้ามน้ำมันโดนปะการังโดยตรงแล้วเนี่ยทีละเรื่องนะฮะยังไม่ต้องเอาสารที่มีอะไรนะเอาข้ามน้ำมันก่อนถ้าเกิดข้ามน้ำมันโดนปะการังโดยตรงมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ประเทศไทยก็เคยเกิดแล้วปะการังตรงนั้นเนี่ยก็จะตายถ้าเกิดข้ามน้ำมันเยอะปะการังก็จะตายฉับพลันนะครับในกรณีที่เอาตายฉับพลันแน่นอนฮะถ้าในกรณีที่น้ำลงข้ามลองคิดภาพตามข้ามน้ำมันอยู่บนผิวน้ำน้ำลงพอดีเพราะงั้นข้ามน้ำมันก็ต่ำลงเรื่อยๆจนทับปะการังถ้าเกิดทับปะการังอย่างนั้นปะการังตายทันทีนะครับส่วนจะฟื้นตายมากแค่ไหนฟื้นไม่ฟื้นว่ากันต่อไปนะครับส่วนเรื่องการมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ว่าอีกอันหนึ่งแต่ที่น่าเป็นห่วงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการกิจการชายฝั่งทั้งหลายนะครับเพราะว่าครั้งนี้มันต่างจากที่หาดแม่น้ำพึ่งเนื่องจากหาดแม่น้ำพึ่งเนี่ยการเดินทางระยะทางมันลมเนี่ยมันพามาค่อนข้างไกลแล้วจะมีเวลา 2-3 วันแต่หลายวันน่ะเห็นเหรอฝนนี้มันมาเร็วมันใกล้แล้วก็ลมแรงครับเพราะฉะนั้นมันจะฟุบๆเลยสัก2วันจะถึงแล้วถ้าจะถึงครับแล้วผู้ประกอบการต้องทำยังไงครับตอนนี้ขั้นตอนในการรับมือโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยสิ่งที่บอกได้ก็คือไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ำนะใครอยู่แถวนั้นก็คงจะต้องถ้าเกิดไปหาหรือดูอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดเจอข้ามน้ำมันก็น้ำมันดินก็รีบแจ้งแล้วการเก็บเนี่ยอย่าทิ้งทั้งถังขยะธรรมดานะพวกน้ำมันดินพวกนี้ต้องกำจัดให้ถูกต้องอาจจะรวบรวมกันไว้อย่าใช้มือเปล่าจับใช้ถุงมือยางหรือใช้อะไรอีท่าไหนก็ได้แต่อย่าใช้มือเปล่าเสร็จแล้วก็เก็บรวบรวมไว้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาจะเอามาเก็บแล้วก็ไปกำจัดให้ถูกต้องส่วนถ้าเกิดมีข้ามน้ำมันหรืออะไรต่างๆเข้ามาในพื้นที่ก็อาจจะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ประเมินเรื่องของทิศทางลมถ้าเกิดว่ามันยังจัดเก็บคราบน้ำมันไม่ได้มันจะกระทบกับพื้นที่ตรงไหนบ้างอะคะที่จะเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอะคะผมเชื่อว่าคราบน้ำมันบางส่วนเนี่ยมีการจัดการแล้วนะครับอาจจะใช้สารเคมีให้กระจายไปแล้วแต่บางส่วนเนี่ยก็จะเข้ามาถ้าเกิดทิศทางลมเข้ามาคือตอนนี้มันผ่านเกาะสีชังมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางมันก็จะเข้ามาทางเฉียงไปทางเหนือของเกาะสีชังนิดนึงใช้ฝั่งก็คือตั้งแต่ศรีราชาไปถึงหาดวอนภาของบางแสนนะทางอยู่ทางใต้บางแสนเนี่ยประมาณหน่อยนึงเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ประเมินก็น่าจะสัก 4-5 กิโลตามชายฝั่งแต่อาจจะไม่เข้ามาในลักษณะเป็นคราบดำไปทะเลไปหมดอาจจะกระจายเป็นก้อนน้ำมันดินหรือคราบน้ำมันดินก็อยู่ประมาณตั้งแต่เนื้อก่อลอยไปหน่อยนึงนะฮะก็คือระหว่างเอาง่ายๆคือบางแสนถึงศรีราชาน้อยละกันจะมากจะน้อยไม่มันไม่ใช่ปืดดำทั้งเดี๋ยวผู้คนจะตกใจมันแค่เป็นก้อนน้ำมันดินหรือคราบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าคนเดินอยู่แถวนั้นจะมองสังเกตคราบน้ำมันอยู่แถวไหนก็ผมก็บอกว่าตั้งแต่ประมาณเกาะลอยยาวไปจนถึงบางแสนถ้าเกิดใครเจอคราบน้ำมันปีนด้วยอะไรแถวนั้นก็รีบแจ้งแล้วกันถ้าเกิดใครเห็นน้ำมันไปหาดมีคราบน้ำมันก็รีบแจ้งหน่วยงานเขาครับครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วลงในทะเลโดยเฉพาะน้ำมันดิบนะครับอาจารย์ทอนมองว่าเราควรจะต้องมีวิธีการรับมืออย่างไรเพื่อไม่ให้มันเกิดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งฮะหลายครั้งเดี๋ยวผมหมดแรงจะพูดแล้วครับคนนี้เนี่ยก็คือมันก็เหมือนเดิมครับอยู่2กรณีนึงก็คืออย่างภูเก็ตหาต้นตอไม่เจอมีการทิ้งอันที่2ก็คือหาต้นตอเจอเพราะเกิดการรั่วไหลก็เหมือนกับแม่ลำพึงปีที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ EIA ในเรื่องของการจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายน้ำมันเนี่ยจริงๆที่ผ่านมาในอดีตเหมือนกันหมดเลยก็คือทุกครั้งเนี่ยปฏิบัติตาม EIA คือตรวจเช็คทุก5ปี3ปีว่าไปเพียงแต่ว่ามันไม่พอเพราะว่าบางครั้งคู่มือที่เอามาจากท่อพวกนี้มาจากมุมนอกเนี่ยมันเป็น
ทะเลเมืองนอกฮะทะเลเมืองไทยเนี่ยการเพาะมีสัตว์ทะเลเยอะสัตว์เกาะติดเยอะการผุกร่อนเนี่ยจะเกิดเร็วกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องมีการรีบเร่งในการปรับปรุง EIA ให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์โดยเฉพาะท่อเพราะมันรั่วทีไรก็ท่อทุกทีตรวจเช็คท่อให้ถี่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นทะเลไทยที่มีความแตกต่างจากทะเลต้นตอของคู่มือการใช้ท่อเหล่านั้นครับตอนนี้ถามในมุมของชาวบ้านเลยที่แบบดูข่าวนี้อยู่แล้วก็มองว่าแล้วอย่างเงี้ยการบริโภคกุ้งหอยปูปลาที่มาจากทะเลอันนี้เราจะมั่นใจได้ไหมครับว่ามันจะต้องยังไม่ควรบริโภคปลอดภัยไหมหรือปลอดภัยดีตอนนี้ณตอนนี้ไม่มียังไม่มีปัญหาอะไรนะฮะตอนนั้นตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆนะครับการบริโภคไม่บริโภคหรือใดๆเนี่ยเป็นเรื่องของกรมประมงนะฮะผมไม่ก้าวล่วงตรงนี้กรมประมงจะเป็นหน่วยงานแจ้งในทางในปัญหาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของกรมประมงณตอนนี้ก็ยังบริโภคได้เดี๋ยวผมไปสีราชาผมก็จะกินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับให้กรมประมงขึ้นเป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งนะครับอยากจะให้อาจารย์ฝากปัญหานี้ถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์คนใหม่หน่อยค่ะเราเพิ่งได้รัฐมนตรีคนใหม่มาอยากจะฝากยังไงบ้างคะเรื่องของน้ำมันรั่วลงทะเลเนี่ยค่ะคือผมเข้าใจท่านรัฐมนตรีนะฮะถ้าเกิดกระทรวงทรัพย์เนี่ยผมเข้าใจครับเพราะว่าเป็นปลายน้ำแล้วมีหน้าที่ตรวจสอบระบบนิเวศที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็อะไรต่างๆจากไม่ใช่ต้นน้ำมาเพราะฉะนั้นกรณีน้ำมันรั่วเนี่ยต้องฝากถึงรัฐมนตรีคมนาคมครับเพราะว่าหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยก็คือกรมเจ้าท่านะฮะแล้วก็คณะกรรมการภายใต้กรมนาคมกระทรวงคมนาคมผมอยากแก้ต้นเหตุมากกว่าไปจัดการปลายเหตุส่วนท่านรัฐมนตรีก็ดีใจด้วยนะฮะก็ติดตามระบบนิเวศซึ่งเขาก็ทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าปัญหาสักสำคัญของเราคือต้นน้ำครับเราก็จัดการต้นน้ำซึ่งก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมครับค่ะค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ธรมากเลยครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับยินดีครับขอบคุณค่ะครับหลายคนก็ต้องติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นในทางทะเลเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาใช่ในการกำจัดพวกสิ่งสารเคมีทุกนี้ให้หมดไปนะกังวลว่าผลกระทบมันเยอะมากแล้วมันกำจัดลำบากไม่ต้อง 45,000 ลิตรใช่แต่เวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ประชาชนจะแพนิคนะไม่กล้ากินอาหารทะเลแต่เมื่อกี้อาจารย์ธรก็บอกว่ายังกินได้นะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะครับ